This the Standard Podcast. The is eye-opening experience ears. for your สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังครับวันนี้คำนี้ดีจะว่าด้วยเรื่องของการเขียนนะครับปกติแล้วเราไม่ค่อยทำคอนเทนต์เรื่องการเขียนเลยเท่าไหร่เลยละกันนะฮะด้วยเหตุผลประมาณ2อย่างด้วยกันข้อแรกก็คือผมเองก็ไม่ได้เขียนเก่งเท่าไหร่แล้วก็โอกาสที่จะใช้การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตเราเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่ได้เรียน อยู่นะกำลังเรียนเกี่ยวกับการเขียนหรือว่าเรียนอะไรที่ต้องเขียน,นเป็นภาษาอังกฤษเ,กเยอะๆนะครับหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำเป็นคอนเทนต์ทางพอดแคสต์ยากเนาะพอรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมาพูด ให้ฟังเรื่องการเขียนยังไงนะฮะแต่วันนี้จะลองดูเพราะว่าไปเจอคอนเทนต์ที่น่าสนใจมานะครับจากเว็บโปรดของผมหรือว่าเป็นเพจโปรดบน Facebook ของผมนะครับเคยแนะนำไปแล้วไม่ทราบว่าลองไปติดตามกันบ้างหรือ,อยังนะครับนี่ก็คือเพจ the language nerds นั่นเองนะครับวันนี้มี5ประโยคนะครับที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนักในเรื่องการเขียนเหตุผลก็คือมันอ่านเรางงครับ มันมีวิธีที่จะทำให้เขียนแล้วเข้าใจง่ายกว่านี้แต่เข้าใจว่าบางที ภาษาเนาะคนเราบางทีก็ไม่ได้ต้องการจะพูดอะไรให้เข้าใจง่ายเสมอไปเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีจริตและลีลานะครับต้องการเขียนอะไรให้มันดูซับซ้อนหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องการจะหาวิธีใหม่ๆในการเขียนให้มันดูเหมือนมีศิลปะหรือว่าน่าสนใจนะครับในกรณีนี้ก็ได้ผลเนาะคืออ่านแล้วงงแต่ว่ามันทําให้เราสนใจว่าเอ๊ะ ตกลงมันคืออะไรกันแน่และที่สำคัญนะครับประโยคต่อไปนี้5ประโยคต่อไปนี้ไม่ผิดนะทางวยากรเทคนิคลี่แล้วไม่ได้ผิดครับเพียงแต่ว่ามันอ่านแล้วเข้าใจยากคือมันอ่านแล้วงงมาดูกันทีละประโยคนะครับประโยคแรกเลยนะฮะ the old man the boat อีกทีนะ the old man the boat ถ้าสมมติเกิดตอนนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังพอดแคสต์อยู่นะครับโดยที่ไม่ได้ดูทาง u t u b e นะครับจะอ่านให้ฟังช้าๆแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดดูบน YouTube ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นประโยคไว้ให้ดูนะฮะเห็นแล้วก็งงได้ยินแล้วก็งงนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเรียนมาว่าประโยคมันต้องมีประธานกริยาไม่ต้องมีกรรมก็ได้อย่างน้อยประธานกริยาฉันไปนี่ก็เป็นประโยคแล้วใช่ไหมครับมีประธานก็คือฉันมีเวิร์บคือไป ประโยคนี้เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรฉันร้องไห้เข้าใจแล้วนะฮะแต่ประโยคนี้ทำไมมันแลดูเหมือนไม่มีกริยาแล้วมันจะเป็นประโยคได้ยังไง The old man the boat มันมี the old man ซึ่งก็คือชายแก่แล้วก็มี the boat ชายแก่ทำอะไรกับเรือไม่เห็นจะเข้าใจเลยแต่จริงๆแล้วประโยคนี้มันถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ใจความแล้วนะครับเพราะว่า man ในที่นี้ไม่ได้เป็น noun นแต่มันเป็น verb ครับ เออถ้าสมมุติเกิดมาทำความเข้าใจใหม่นะฮะดีความใหม่มันก็จะเห็นว่า theo เป็นประธาน man เป็นกริยาและ the boat เป็นกรรม theo เฉยๆมันเป็นประธานได้ด้วยหรอเออ theo อะไรอะทำไมไม่บอกมาเลยว่า theo อะไรจริงๆแล้วดี theo เฉยๆเนี่ยมันเป็น มันเป็นคำนามที่แปลว่าคนแก่ได้เลยโดยไม่ต้องมีต่อมาว่า the old people the old man the old dog the old cat ทั้งสิ้นนะครับเหมือนเหมือนกับ the young the young ก็หมายถึงว่าเด็กๆคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวนะครับ the old ก็หมายถึงคนแก่เพราะฉะนั้นในที่นี้ the old เฉยๆก็แปลว่าคนผู้ชราแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนคำว่า the boat แน่นอนว่าเป็นกรรมแต่คาว่า man จริงๆคำว่า man เนี่ยมันเป็น verb ได้ด้วย To man something เนี่ยเราจะแมนอะไรได้บ้างเราจะแมนมอชีนหรือเราจะแมนพาหนะทั้งหลายนะครับมันแปลว่า to operate พาหนะหรือเครื่องจักรนั้นเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าเกิดจะเขียนให้แบบไม่งงนะฮะเราก็น่าจะเขียนได้ว่า the elderly people control the boat ความหมายเดียวกัน the old man the boat กับ the elderly people control The boat ก็คือชายแก่ขับเรืออยู่เท่านั้นเองนะครับอาประโยคที่สอง the girl told the story cried งงอีกแล้วเดี๋ยวนะทำไมเป็นเด็กผู้หญิงเล่าเรื่องไม่ใช่สิเด็กผู้หญิงเล่าแล้วเรื่องร้องไห้เดี๋ยว ตกลงยังไงกันแน่มันดูเหมือนมันมีสองประโยครวมกันอยู่ในในใจความนี้ใช่ไหม The girl The girl told แล้ว the story ก็ cry จริงๆมันคือ,อยังไงกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเกิดจะเขียนให้ไม่งงนะครับเราต้องเขียนว่า the girl who was told the story อันนี้คือประธานประโยคของประโยคนะครับ cry cry เป็น verb หลักของประโยคซึ่งมันทำให้งงเพราะว่าส่วนขยายของประธานเนี่ยมันยาวมาก แล้วมันขยายแบบตัดลดทอนบางคำออกไปด้วยนะครับ The girl who was told the story ก็คือเด็กผู้หญิงที่มีคนเล่าเรื่องให้ฟัง was told เป็น passive ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นคนเล่านะเธอเป็นคนถูกเล่าก็คือเป็นคนฟังเรื่องนี้เพราะฉะนั้น the girl told the story ก็เป็นประธานของประโยคโดยตัด who was ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเด็กผู้หญิงที่เราเล่าเรื่องให้เธอฟังเนี่ย s s u m e ว่า พอเธอฟังปั๊บเธอก็ร้องไห้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกประโยคนี้โดยเทคนิคแล้วไม่ผิดมันแค่งงเฉยๆเราต้องรู้วิธีในการอ่านแล้วได้ใจความนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนรู้ว่าจริงๆ the girl told the story นี่คือ passive นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ active นะครับเด็กผู้หญิงไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่องแต่เป็นคนถูกเล่าเรื่องให้ฟังประโยคที่3นะครับ after the student moved the chair broke คล้ายๆกันนะครับก็คือเดี๋ยวนะทำไมมันดูเหมือนมันมีสองใจความแต่ในกรณีนี้นะครับประโยคนี้มันมีสองใจความถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่มันผิดและทำให้งงก็คือมีบางอย่างหายไปคุณผู้ฟังนึกออกไหมครับผมอ่าในให้ฟังอีกทีนะครับ after the student moved the chair broke จริงๆแล้วถ้าสมมติเกิดเป็นการพูดที่ฟังเนี่ยมันจะมีความงงประมาณหนึ่งเพราะว่าเรามองไม่เห็น แต่ถ้าสมมุติเกิดเราลองไปดูรูปประโยคเราจะรู้ว่าสิ่งที่หายไปคือคอมม่าครับถ้าสมมติเกิดเราใส่คอมม่าหลังคาว่า move ประโยคนี้จะหายงงขึ้นมาเยอะมากเลยก็ <Okay. S 1> คือ after the student moved the chair broke เป็นสองใจความที่อยู่ด้วยกันนะครับก็หมายความว่าหลังจากที่เด็กนักเรียนคนนี้ move ปับ๊บ e เก้าอี้ก็พังทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปและอาจจะทำให้เรางงได้บางครั้ง ถ้าเกิดฟังโดยที่ไม่เห็นรูปประโยคก็คือการหายไปหรือมีอยู่ของคอมม่านั่นเองเรื่องของคอมม่าน่าสนุกนะผมเคยเจอคอนเทนต์ที่เขาลองเอาคอมม่าออกหมดเลยจากประโยคที่ควรจะมีคอมมา่าแล้วใจความผิดหมดเลยนะครับเออนี่มันเป็นความน่าสนุกแล้วก็เป็นความน่ามึนของไวยากรณ์ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยววันหลังจะเอามาฝากกันก็นแล้วกันสําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการเขียนนะครับประโยคต่อมาเป็นประโยคที่ผมอ่านแล้วงงที่สุด ประโยคอื่นเนี่ยพอเดาได้แต่ประโยคนี้งงนะครับ fat people eat a c c u m u l a t e อีกทีนึ่งนะครับ fat people eat accumulates คาว่า fat ก็แปลว่าอ้วนถูกไหมครับคำว่า accumulate แปลว่าสะสมนอกจากนั้นคาว่า people กับ eat เราแปลออกอยู่แล้วนะครับแต่มันงงที่ว่า เดี๋ยวนะประโยคนี้มันมีอะไรหายไปหรือเปล่าแล้วมันไม่เข้าใจว่า fat people eat a c c u m u l a t e เดี๋ยวนะมันต้อง fat people eat something ไม่ใช่หรอ fat people eat rice fat people eat pizza มันก็จะไม่งงใช่ไหมแต่ทำไม a c c u m u l a t e มันโผล่มาตรงนี้ซึ่ง a c c u m u l a t e ถ้าเกิดแปลตรงตัวเนี่ยมันก็จะเป็น verb ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมี verb สองตัวมาติดกันขนาดนี้เออ โดยรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบเดิมๆด,ด้วย eat accumulate นะครับแต่ประโยคนี้จริงๆแล้วถ้าสมมุติเกิดจะเขียนให้ไม่งงนะครับเราต้องเขียนให้ยาวขึ้นนั่นก็คือเขียนว่า the fat that people eat accumulates in their bodies เออคาว่า the fat that people eat เป็นประธาน accumulates เป็น main verb ของประโยค แล้วก็ส่วนขยายที่จะทำให้งงน้อยลงก็คือ in their bodies เพราะฉะนั้นประโยคนี้ fat people eat accumulate มันแปลว่าไขมันที่คนกินเข้าไปเนี่ยมันจะสะสมความงงเกิดขึ้นจากการที่เราคิดว่า fat people เป็นคำเดียวกันประธานของประโยคนี้ไม่ได้พูดถึงคนอ้วนนะครับประธานของประโยคนี้คือไขมัน เพราะว่า f a ตเป็นแปลได้สอ,อย่างคือแปลว่าอ้วนก็ได้แปลว่าไขมันก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้แทนที่เราจะบอกว่า Fat accumulate อันนี้เออก็จะไม่งงเนาะก็คือไขมันเนี่ยมันสะสมถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเกิดมันเติมคาว่า people eat เข้าไปซึ่งมันทำให้งงตรงนี้ก็คือไขมันที่คนเรากินเข้าไปเวิรคือสะสมเพราะฉะนั้นประโยคจริงๆเนี่ยพูดแค่ว่าไขมันมันสะสม ก็ท่านอนเองนะครับแต่เขาว่า people eat ที่โยลงไปมันทำให้งงนะฮะเพราะฉะนั้นประโยคนี้น่าจะเขียน,นยว่า the fat that people eat accumulates in their bodies แต่พอโดนตัดทอนลงไปมันก็เลยเหลือแค่ fat people eat accumulates เราต้องรู้จกักหาคาว่าตกลงประธานของประโยคมันคืออะไรกันแน่แล้วต้องหา Ver ร์ปพเจอเท่ hmm. านั้นเองนี่คือหลักง่ายๆในการอ่านให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ อ่ะประโยคสุดท้ายนะครับประโยคสุดท้าย the horse raced down the barn fell มันฟังดูงงงงยี่แล้วใช่ไหมเออม้าแข่ง down the barn fell มันอ่านแล้วมันงงไปหมดว่าตกลงเดี๋ยวนะม้าทำอะไรกับบานคือโรงนาคือยุง้งยุงชางประมาณนั้นแล้วทำไมมันมีทั้ง verb to race ทั้ง verb to fail เดบะเดี๋ยวก่อนเดบานมันเฟลคือ,อยังไงเดบานเนี่ยโรงนามันถล่มลงมาเหรอแล้วแล้วม้ามันวิ่งแข่งไปไหนเออมันมันงงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเข้าใจผิดว่า the horse เนี่ยมันเป็นมันเป็นคำนามมันเป็นประธานใช่ไหมและคาว่า race เนี่ยเป็น main verb ของประโยคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดจะบอกว่า the horse race ก็น่าจะจบประโยคแต่ว่า down the barn fell มันมาจากไหนนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติเกิดเราอ่านอ่านใหม่แล้วก็ลองลองใช้คำใหม่เข้าไปที่จะทำให้มันงงน้อยลงมันก็อาจจะเขียนว่า the horse that was raised past the barn fell เขาว่า raised down the barn คขาว่า down ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลงนะแต่มันแปลว่าผ่าน เพราะฉะนั้นประธานของประโยคนี้ทั้งยวงมันคือ the horse raced down the barn ก็คือม้าตัวหนึ่งที่วิ่งผ่านโรงนาเท่านั้นเองนะครับโรงนาไม่ได้แสดงแอคชั่นอะไรเลยในกรณีนี้นะครับ the barn ไม่ได้ fail แต่สิ่งที่ fail คือ the horse เพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าเกิดเอาส่วนขยายออกให้หมดนะครับก็จะเหลือแค่ the horse fail เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่มันใส รง r a c e down the barn เข้าไปเพราะเขาต้องการจะบอกว่ามันมาตัวนี้มันล้มลงตอนไหนนะคบหรือว่ามันกําลังทาาําอะไรอยู่มันถึงลม้มนะครับก็คือตอนที่มันกําลังควบกลุบกับผ่านโรงนาไปมันลม้มเท่านั้นเองนะครับ the horse that was raised past the barn fell นั่นคือประโยคที่เขียนแล้วจะงงน้อยลงนะครับแต่ว่าเวอร์ชันงงก็คือ the horse r a c e d down the barn fell นั่นเองนะครับ เออสนุกดีเหมือนกันนะการที่มานั่งวิเคราะห์นะครับโครงสร้างของประโยคอ่านยังไงให้เราเข้าใจเพราะปัญหานี้หลายๆคนที่ทำข้อสอบจะเจอแน่นอนคืออ่านแล้วงงว่าเดี๋ยวนะตกลงใครทำอะไรที่ไหนนะครับหรือว่าใครทำอะไรกับใครด้วยความที่ภาษาอังกฤษมันจะมีประโยคจริงๆภาษาไทยก็มีเนาะประโยคความรวมความซ้อนต่างๆด้วยความที่เราอาจจะงง,งกับการาลดตัดทอนของ อย่างเช่น passive voice หรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะงงว่าตกลงเดี๋ยวนะประธานของประโยคคืออะไรกันแน่ท,ท,ทั้งๆที่บางทียวงใหญ่ๆยาวๆนั้นนะทั้งหมดมันคือประธานแล้วกริยาก็คือติ๊งหนึ่งห้อยอยู่ตอนท้ายเราก็เลยจะงงว่าไอ้บางประโยคที่มันดูเหมือนมี verb สองสตัวเนี่ยตกลงใครทำอะไรอยู่กันแน่นะครับเออถ้าสมมติเกิดเรามาลองหัด อ่านประโยคเหล่านี้แล้วก็ผ่าตัดมันทำความเข้าใจมันชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทำข้อสอบได้คะแนนด,ดีขึ้นครับคุณผู้ฟังครับชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือเปล่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการอ่านนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำข้อสอบไหมเออการอ่านยังไงอ่านข้อสอบยังไงให้ให้มันไม่งงอ่านข้อสอบยังไงให้มันตีความแล้วแตกอ่านแล้วแตกอ่านแล้วเก็ต นะครับมันจะได้นําไปสู่การแบบอ๋อมันต้องตอบอย่างนี้อะไรประมาณนี้ผมเองก็ห่างเหินจากการสอบมานานแต่หลังๆเนี่ยน้องจีครับชอบเอาเข้อสอบมาให้ทำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีเหมือนกันนะ mm hmm. เพราะว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเวลาเราไปอ่านบทความเวลาเราไปอ่านหนังสือเราเวลาเราไปเสิร์ชค้นคว้าเพื่อเอามาทําข้อสอบหรือว่าเอามาเขียนรายงานเอามาอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเอามาทำคอนเทนต์อย่างที่คําดีๆทําอยู่ มันก็จะมีประโยชน์มากถ้าเกิดเราเพิ่มสกิลในการอ่านให้ไม่งงนะครับถ้าเกิดสนใจลองคอมเมนต์เอาไว้หรือว่าถ้าเกิดใครไปเจอประโยคน,นะครับที่อ่านแล้วงงในชีวิตจริงอยากให้ช่วยอธิบายเดี๋ยวเราจะไปทำกันบ้านให้นะครับฝากเข้าไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแลย้วย้ำอีกครั้งสำหรับคนที่กำลังฟังเป็นรูปแบบพอดแคสต์อยากจะดูรูปประโยคประกอบไปด้วยนะครับเข้าไปที่ อ่า YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคำนี้ดีแต่ว่าจริงๆตอนนี้เรามีช n e l แยกออกมาจาก The Standard Podcast แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าจัดเป็นภาษาอังกฤษอีกมากมายซึ่งกำลังจะนำมาฝากกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราเลยแยกช่องออกมาเป็น KND นะครับช่อง KND ก็คือช่องคำนี้ดีนั่นเองลองเสิร์ชหาดูหรือว่าอย่างน้อยถ้าเกิดคุณเจอคอนเทนต์นี้บน YouTube คุณอาจจะยังไม่ได้ subscribe ก็ไ,ได้ ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็อคอยติดตามรายการของเราทาง YouTube ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมพิกบูลต้องไปก่อนละครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเก็บสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears